เพราะนั้นวันนี้เราจะตามล่าหาเพลงที่2กันนี่กูมองฟ้าเลยเห็นป่ะไอ้เหี้ยว่าไงไงเสือ Defender Camping Appeario จังแล้วโอ้ยมีความสุขเหลือเกินมึงจะบินเลยวินงิงโอเคจบจากตรงนี้นะกลับไปแต่งเพลงที่แคมป์วอกแวกวันนี้คือเมนูกะเหรี่ยงที่เป็นแบบอาหารเย็นดินเนอร์ของแบบคนที่มาพักที่นี่ถ้ามาวันแรกจะได้แบบนี้ใช่ค่ะอ๋อถ้าวันที่2เป็นแบบไหนจะเป็นอาหารยุโรปค่ะบ้านนู้นทำไมแบบเสียงดังมากเลยนั่นคือแก๊งใครนะนางแบบท่านหนึ่งนางแบบท่านหนึ่งใช่เดอะเฟซไหมใช่ปกติมีคนรบกวนอะไรแบบนี้เนี่ยมักจะไม่ได้อยู่สุขหรอกคืนนี้แหละฉันจะโทรหาเมียแล้วก็บอกว่าฉันมีความสุขแค่ไหน What? ขึ้นรูปเขาขึ้นมาได้เลยไหมและคาดตาไว้ได้ค่ะทำไมผมแซวคาริสาไม่ได้เหรอคุณจะนี่คู่จิ้นคุณเหรอไม่เชิงครับสวยไหมอย่างคาริสานี่คือสวยไหมยังฮะยังเหรอคุณเนี่ยเขาวิ่งมาสวยครับคาริสานี่คือแบบหนุ่มในวงการเนี่ยพุ่งตัวเข้าไปจีบกันเยอะแยะมากมายสำหรับคุณนี่คุณบอกว่าใช้คำว่ายังหรือว่ายังไม่เป็นแฟนครับยังไม่เป็นแฟนครับเฮ้ยนี่คุณพูดคำนี้ออกมานี่เขาเอาไปตัดยำออกมาเป็นข่าวได้เลยนะเนี่ยขอโทษคนทั้งบ้านขอโทษน้องคาริสาด้วยนะครับบ้านอยู่แถวนี้ป่ะฮะเนี่ยเป็นคนสวนทุ่งแล้วเป็นกะเหรี่ยงด้วยป่ะฮะหรือว่าไม่อ๋อเหรอเขามีอะไรนะกะเหรี่ยงกับกะหล่าต่างกันยังไงครับกะเหรี่ยงกับกะหล่าต่างกันที่ภาษาอ๋อแล้วเราคุยกันรู้เรื่องไหมกะเหรี่ยงกับกะหล่าคุยบางคำก็จะรู้เรื่องบางคำก็จะไม่รู้เรื่องเหมือนฉันและเธอภาษากะเหรี่ยงก็จะพูดว่าเหย่อเอ่หนึ่งเหย่อเหย่อหนึ่งเหย่อเอ่หนึ่งเหย่อเอ่หนึ่งนี่โน้ตนี่คุณมาแล้วเพลงคุณไงเพลงเหย่อเอ่หนึ่งถ้าเป็นภาษากะหล่าก็คือพวกปกยอก็จะเป็นเหย่อเอ่หน่ะอย่าแอนน่ะอย่าแอนน่ะอ๋อปากกากยอเหรอถ้าเป็นสนักกะหลังก็คือเขาก็เรียกว่าปากกากยออ๋อเหรอเพราะว่าพี่เคยฟังพวกแบบคลิปวิดีโอที่เขามาพูดถึงแบบแนวความคิดอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นนักปรัชญากันนะใช่ค่ะแล้วส่วนมากข้างในเขาก็จะมีแบบว่าเป็นศูนย์เล่นดนตรีกันมีความเป็นอาร์ติสต์สูงใช่ค่ะแล้วส่วนมากจะนับถือแบบเป็นศาสนาคริสต์ค่ะอ๋ออะไรตบไหมตบหรือเปล่าตบไหมตบจบแสดงว่าเพลงคุณต้องมีคำลงท้ายด้วยแบบอย่าเอ็นนาอย่าเอ็นนาอย่าเอ็นอย่าเอ็นนาอย่าเอ็นนาอย่าเอ็นนาเคยฟังเพลงดวงเดือนบ้างไหมฮะนี่เขาคุยฟังนี่เจ้าของเพลงคุณรู้ป่ะฮะคุณรู้จักเจ้าเคยฟังด้วยเหรอครับจำได้เหรออ๋อของข้าวของข้าวโอ้โหคนที่จำผมได้ดวงเดือนเดียวกันหรือเปล่าดวงเดือนที่ร้องเพลงที่ร้องเพลงร้องเพลงรู้จักด้วยเหรอเนี่ยคุณจำเขาได้ด้วยเหรอเคยฟังใช่ไหมเคยฟังค่ะร้องยังไงคะที่ว่าช่วงท้ายจะมีภาษาอีสานมาหน่อยใช่แล้วอุ้ยขอบคุณมากครับเฮ้ยช่วยกันนั่งฝั่งนู้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวกลัวแบบพลิกคว่ำนี่เราก็ได้คำมาแล้วผมเดี๋ยวผมเอากีตาร์มาใช่ไหมอะไรคำอะไรอย่าเอ่หนึ่งอะไรแบบนี้ป่ะไม่เหนื่อยอ่ะไม่กินข้าวอ่ะไม่กินข้าวก่อนไอ้แบงค์คือนี่เพิ่งทุ่มนึงก็กินข้าวเสร็จเราก็มีเวลาแต่งเพลงทั้งคืนอย่าเอ่หนึ่งอย่าเอ่หนึ่งชิวดีนะไม่น่าเชื่อเขาจำแบบเพลงมึงได้นะสำหรับความสุขอ่ะใช่นี่มันเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่มึงจะต้องทำเพลงต่อไปคือคนเนี่ยเขาจำมึงได้แล้วจากเพลงดวงเดือนปัญหาคือมึงจะแบบ move forward ไปข้างหน้ายังไงมันก็จะ move forward ไหมไม่ถึงมึงต้องทำเพลงใหม่โจยี่นะพอดีเลยเราแต่งเพลงกันเลยป่ะเอาดิแบงค์นี่กูรอเลยนะคือเราต้องทำงานได้แล้วมึงผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้วไอ้แบงค์เนี่ยตอนนี้เลยไมเนอร์ไงที่ขึ้นไว้ตั้งแต่ตอนนั้นอะไมเนอร์มาดีนะดูโอเคนะขอลองไปจีบเพิ่ง
องบินครั้งแรกมันยากเหมือนกันนะโดรนไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องลองแบบต้องคือแม่งต้องใช้เวลาแต่มันไม่ใช่ซื้อเมื่อวานแล้วมาบินวันนี้แม่งลำบากไอ้น้องชาร์จยังไม่รู้โดนมันชาร์จหรือยังแบตมันหมดง่ายเหมือนกันเดี๋ยวอีฝากมึงไปเอาโดนไปให้พี่ภูมิหน่อยแล้วก็ชาร์จได้ครับเจอทางขอแบบนี้แม่งเมื่อกี้แต่เจอทางขอแบบนี้แม่งง่วงเหมือนกันนะพอเจอไมเนอร์แม่งง่วงๆแต่พี่ว่าเป็นไงพี่ใช้ความคิดข้างหลังมันมาทางดีแล้วไปแล้วเหรอครับผมขอลองไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับพี่แบงค์คิดว่าการแต่งเพลงครั้งนี้มีอุปสรรคไหมคะทำไมรู้สึกเหมือนโดนหลอกไงเหมือนโดนหลอกมาเที่ยวไม่ไปเข้าน้ำอะไรนานจังอ่ะ 2,000 years later ยิ่งมาอ่ะครับกูว่าแม่งบรรยากาศแม่งดีเลยนะวันนี้ cover กันสักเพลงเลยได้ครับแล้วแต่งเพลงอ่ะคือให้มันฟังเพลงที่คนอื่นทำมาแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราก็ได้แบบมีความมุ่งมั่นไปที่ถึงจุดนั้นให้ได้โอเคไปเซตของแล้วแบบไม่ไปเดี๋ยวกูเอากีตาร์มามึงก็ไปก็กีตาร์มามึงก็คัฟเวอร์ไงก็ถูกต้องแล้วมึงให้กูร้องคัฟเวอร์อะไรกับสายลมแสงแดดเพลงเดียวก็พอโจอี้เฮ้ยอะไรนะน่ารักอะไรอ่ะน่ารักชุบแป้งทอดจะบอกให้รู้รักมากมากเลยจะบอกไม่รักโอ้ baby น่ารักมากมากเลยแบบชุบแป้งทอดไปเลยมอบเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจยกให้เธอวอกแวกสรุปวันนี้คือได้ทำหลายอย่างเลยนะได้ไปเที่ยวทานอาหารก็อร่อยนะได้ชมบรรยากาศแล้วลองบินโดรนครั้งแรกแล้วก็cover ในบรรยากาศที่แบบที่เราชื่นชอบเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าแบบนะเราก็ทำมาจนถึง4ทุ่มฮะไม่แต่งเพลงหรอแต่งดิเพลงมันต้องแต่งอยู่แล้วแต่ว่าคือพรุ่งนี้ยังมีเวลาเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันมึงเคยฟังเพลงนี้ไหมอ๋อนี่มันมาจากนี้เหรอใช่ก็ตะเวนไปแต่งเพลงแล้วก็ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยแล้วก็เลยไปมันเดือดป่ะเนี่ยคุณเดือดหรือเปล่าเปล่าๆก็พรุ่งนี้ก็ได้เอออะไรวะแบงค์วันนี้หนักทั้งวันเราออกไปจากบ้านตั้ง10โมงตอนนี้จะ5ทุ่มแล้วตอนนั้นเนี่ยเราพักผ่อนกายาพักผ่อนนี่คืองานนะศิลปินเจ้าอี้ศิลปินเนี่ยสำคัญเลยคุณต้องนึกเลยเวลาแบบถ้ามันเกินเวลาพักผ่อนแล้วคุณทำงานคุณจะทำไม่ได้ใช่ผมก็ว่าใช่ไหมตามพี่บ๊อบเลยครับอาบน้ำพักผ่อนไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเลยแต่งเพลงใช่ดิไม่ใช่แดกข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปหาแรงบันดาลใจอะไรอีกมึงงมงายละไอ้แบงค์มึงงมงายละเจอกันพรุ่งนี้ครับคือเป็นเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็สงกรานต์เราก็ทงรวมไปด้วยเลยนะคะหนูต้องได้ลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเพราะว่าหนูว่าหนูเสียงหนูสุดสุดได้และพี่ป๊อบนะหนูรู้จักมาไม่รู้กี่ปีไม่เคยจะให้เล่น MV แล้วก็ต้องมาถือเทียนวันเกิดให้ทุกปีไม่เข้าใจเลยว่ะมีเงินมีอะไรก็ไม่จ้างเราเคยเห็นนี่หรือเปล่าใน MV มนุษย์เอ๋ยพี่เล่นอย่างพี่เป็น MV โปรโมทพี่ไม่เคยอยู่ใน MV ปก B พี่ไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรพี่เป็นสมัยยุค CD โอ้ยได้แล้วคืนได้เงิน 3,000 พี่ไม่เข้าใจหรอกพี่ปิ่มอะไรคือดังแล้วค่ะหนูต้องซ้อมลูกคอด้วยเนี่ยพี่ถือให้นะโอเคต้องห้ามพูดHappy birthday สำเนียงไหนดีอ่ะอังกฤษคิวภาษาไทยเลย Happy birthday to you โอ้โหลิ้นได้เลยเพราะจะต้องแบบควบกำชัดเพราะว่าคนชอบบูลลี่กันควบกำหนู Happy birthday แล้วก็ต้องกลับมาใหม่ Happy birthday รู้แล้วคนเดียวอ่ะเขารู้แล้วรู้อยู่แล้วนั่งเก๊กเล่นโทรศัพท์เล่นเกมพี่ศิลปินดารามารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็มีคนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดนี่คือนั่งเพื่อแบบคอนเทนต์เอาดีๆโอ้เอาอะไรมาไม่รู้มันยกซื้อโดนมาเนี่ยแล้วรู้ป่ะคิดคอนเทนต์อะไรไม่ให้หนูออกเลยสักซีนหนึ่งเพราะอะไรอยากดังคนเดียวโอ้เอาไปไม่เอาเค้กไก่ที่เป็นเกาก็ดีขนาดแล้วเนี่ย Happy birthday to you ไฟไหม้ไหมอ่ะ Happy birthdayไม่เป็นไรโควิดไม่ต้องกลัวเกาดีกว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ต้อมขอบคุณค่ะยื่นมาแล้วกูก็ยื่นกลับแล้วก็ยื่นกลับมาดีค่ะก็ปิดช่องหนูนะคะวันนี้ไปด้วยวอล์กกันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายช่องอะไรช่องคอน What the fuck ช่องอะไรไม่รู้เลยไม่เป็นช่องคอนไม่ควรที่สุดแล้วช่องอะไรช่องอะไร
ดครูแชนแนลโคดครูแชนแนลถูกไหมอ่ะถูกเหรอเขาบอกว่าช่องโคตรครูชาแนลแต่เนี้ยของปองกูล24ว้าได้เหมือนกันครับผมก็ทำงานให้ทุกที่ครับโอ้โหขายเสื้อด้วยงงว่ะวอกแวกสวัสดีตอนเช้าค่ะครับตากล้องของเรานะคะอินเสิร์ตภาพอาหารตั้งแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยผมบอกพวกคุณได้เลยนะให้คุณทำใจไว้ก่อนเลยว่าภาพมันจะไม่เหมือนเดิมที่คุณเห็นภาพสวยงามเมื่อวานเนี่ยมันจะต่างไปอาหารเช้าโอ้โหเขาจัดแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบอาหารเช้านี่แหละครับ อย่างแรกที่เราเห็นคือข้าวผัดแล้วก็ไก่ทอดอันนี้เป็นโจ๊กหมูสับผลไม้สลัดสลัดนะคะเฮ้ยมีน้ำส้มมีนมนะคะใช่มีแยมต่างนี่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้อินเสิร์ตนี้เลยโอ้ยได้เลยค่ะนี่ผมทำงานเห็นไหมตั้งใจทำงานศิลปินรุ่นใหม่มันไม่สนใจเลยศิลปินรุ่นใหม่เดินลงไปเล่นน้ำเนี่ยผมตื่นมาตั้งแต่แบบ7 โมงเพื่อผมมาเก็บภาพให้กับผู้ชมที่ผมรักเลยเนี่ยคุณจะไม่สับสครายกันเลยเหรออ้าวได้เวลาโปรโมทแล้วค่ะเฮ้ยคุณไปพูดอะไรอย่างนี้แล้วก็กดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยค่ะกดแชร์ด้วยครับนี่คือมิติใหม่นะคุณอย่าไปติดก่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปอยู่แบบหลังคลิปใช่ไหมจบคลิปแล้วเขาค่อยพูดไม่เป็นไรเราย้ำไปเรื่อยๆเผื่อใครเข้ามายังไม่ได้ดูกดไลค์ได้เลยกดซับสไครบ์ได้เลยนะครับคุณบริกรคะครับผมขอแยมกับเนยหน่อยค่ะแจม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 โอ้ sorry ค่ะ sorry ทำไมคุณสำเนียงแจมเนยแจมคุณเนยทำไมคุณสำเนียงดีขนาดนี้นะคะเนี่ยที่อยู่อเมริกามา3 ปีค่อยกลับมาไทยครับอเมริกาผมก็เล่นเซิร์ฟซะส่วนใหญ่แบบเล่นเซิร์ฟนี่เขาเล่นยังไงฮะผมบอกโจยี่เอาใหม่ส่วนมากก็อยู่แถวชายหาดครับผมก็เล่นเซิร์ฟเป็นแบบซะส่วนใหญ่กับเพื่อนๆกับทอมมี่ที่นู่นนะครับอะไรเซิร์ฟสเก็ตเหรอคะบางทีถ้าเขาไม่ทิปผมก็ไม่เซิร์ฟครับโอ้ตรงนี้ต้องหาพี่คะช่วยหาหน่อยอันนี้ดีเอาจริงดีคือดีแต่ว่าเล่นไม่เป็นเหมือนแบบมีรถที่ดีแต่ว่าขับไม่เป็นออกตัวแรงไปหน่อยนี่แต่งเพลงตอนเช้าคือบรรยากาศกำลังดีมันต้องแบบเพลงต้องมาแล้วมึงต้องมีเพลงใหม่ๆครับแล้วก็ทาร์เก็ตใหม่ๆเดี๋ยวกูพามึงไปหา experience ในการแต่งเพลงมึงแต่งเพลงอย่างนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันครับกูเข้าม้าให้2 ตัวให้มันไปแข่งเพลงมันมาประสบการณ์ใหม่ไอ้2 ตัวนั้นน่ะนะใช่ใช่คือเพลงถ้ามาจากที่มามันแตกต่างกันไปเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันแตกต่างเพราะนั้นเนี่ยคุณลองดูแต่งเพลงบนม้าดูลองดูนะครับเจอกันครับตอนเพลงการสุดขออนุญาตนะจากกัวปิ้งตัวขึ้นไปนะครับ1 2ใช่เลยครับอ๋อโอเคลงน้ำเลยไหมคะเฮ้ยอย่าเพิ่งจะกลัวเฮ้ยมันอันนี้มากเลยพี่มิวเออหนังตรงละเอ็นหลังไว้อย่าก่งตัวไปข้างหน้าผมมีเสื้อสายแบบอุ้ยมาคีเป็นไงเอ็กเพลียนเนี่ยนี่สิ่งที่กูบอกครับเมื่อวานพาไปโฟร์ยูไดฟ์วันนี้พามาขี่ม้าเนี่ยแล้วคุณได้อะไรหรือยังไม่เห็นได้เลย เอาผมให้คุณขึ้นไปแต่งเพลงคุณไม่ได้แต่งเพลงเลยเหรอเนี่ยคนมันจะไปแต่งเพลงบนม้าได้เหรอ มึงติดเกาะ มันมีคนไปแต่งเพลงบนม้าได้จริงๆเหรอวะอ่ะว่าชอบม้าไงชอบม้า ชอบนะชอบแม่กระร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยจะพี่ชอบม้าชอบม้าชอบม้าเพลงดังเลยนะคะใช่ครับรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยแหละเออโอ้ได้แล้วครับแบลกีต้ามาไหมแบงค์เนี่ยได้ไหมได้เรื่องเฮ้ยชอบม้าชอบม้าชอบม้าเดี๋ยวนะนี่กี่โมงแล้วอ่ะ10 โมง 15มันจะมีหมาต้อนแกะที่
รีสอร์ทข้างๆนะคะพี่ซีเนอรี่หมาต้อนแกะหมาต้อนแกะเอ้ยอันนี้เขาบอกว่ามันต้องดูอันนี้คือแบบเป้าหมายเลยครับมาแล้วกำลังแล่นเลยซีเนอรี่เนี่ยตั้งแต่10ปีแล้วกูชอบแบบที่เขาแบบเป็นแบบแกะเพราะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วเขาบอกว่าหมาต้อนแกะที่นี่มีที่ในประเทศไทยด้วยค่ะพี่เฮ้ยพลาดได้ไงอ่ะไปค่ะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่แพงไปดูหมาต้อนแกะกันไปเร็วมึงไม่แต่งเพลงแล้วอะไรวะวอกแวกทรงอะไรคะแตกข้างเฮ้ยตัวนี้ผมเท่อะตัวนี้แบบเป็นแบบนี่กัดสีผมมาจะแย่งกันดิเฮ้ยตัวนี้โอ้ยปากมันจุกๆอะเธอปัดฉันออกจากกรงเหรอเธอริษยาใช่ไหมเธอริษยากันใช่ไหมพี่และคุณแบงค์เนี่ยผมพาคุณมาที่เนี่ยส่วนสำคัญสิ่งหนึ่งนี่คือปรัชญาของนักแต่งเพลงนั่นคือคุณต้องแกะเพลงเป็นนี่คือแกะเพลงนั่นถ้าคุณมองตื้นๆคุณมองแบบนั้นไงแต่ถ้าคุณแบบคุณวิยอนคุณคิดและคุณตึกตองคิดวิเคราะห์และคุณแยกแยะออกมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแกะเพลงเนี่ยมันคือเป็นรากฐานของการเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงเนี่ยผมพาคุณมาเจออย่างเงี้ยคุณได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมไหมผมได้วิธีวอร์มเสียงครับยังไงวอร์มไงเออคุณวอร์มเสียงถ้าคุณวอร์มถูกเนี่ยน้องก็จะต้องร้องกับคุณแล้วหรอครับคุณต้องถูกร้องผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วผมมาถูกทางจริงหรือเปล่าดูวอกแวกเมื่อกี้เนี่ยผมพาคุณไปดูแบบอาหารทางตาอาหารทางปัญญาทางปรัชญาในการชีวิตแต่ว่าตอนนี้ผมพาคุณมาอาหารทางจิตวิญญาณของพวกเราแล้วคือพาคุณมากินที่ร้านอาหารฮันนี่ซีนคิทเช่นคุณอาจจะคิดว่าผมหันไปอ่านแต่ว่าจริงๆผมหันไปเพื่อแบบให้มันได้ซีนที่ผมแบบมันดูธรรมชาติขึ้นแล้วก็วันนี้ผมสรุปเลยที่เรามาทริปนะครับตามล่าหาเพลงโจอี้ก็เป็นทริปที่เราได้ทำอย่างที่เราตั้งใจและหวังไว้อย่างมีความสุขนะครับเหรอก็ฮะเพลงอ่ะเพลงเอายังไม่ได้เหรอไอ้แบงค์นี่ทั้งวันเลยนะไม่ได้อะไรเลยครับพี่ป๊อปอ่ะแล้วมึงไปใช้เวลาทำอะไรไว้ไอ้แบงค์ก็ไปกับมึงกูไม่ได้ทำอะไรเลยจะยิ้มดูกูบอกว่าไงตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งใจเนี่ยมาหาเพลงใหม่มาแบบเปิดบรรยากาศเนี่ยแล้วมึงก็ไม่ตั้งใจทำงานไอ้แบงค์ถ้าทางแกมมี่เขาได้ยินเขาทำอะไรวะเนี่ยโทษครับผมไม่น่ามากับพวกนี้เลยขอบคุณ Defender Camping Experience นะครับสวยงามมากที่พาพวกเรามาเที่ยวกันแบตหมดพี่นะคะฮะแบตหมดอ้าวแล้วถ้าพี่จะออกไปแต่งเพลงกันนะหรือว่าค่อยแต่งเลยไหมคะกลับกรุงเทพก่อนแล้วกันนะคะพี่ไปแล้วค่ะพี่หมดแล้วค่ะหมดจริงๆบ๊ายบายค่ะ